สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องสุ่มกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด2กล่องนะคะมีน้องเบบี้ทรีเทพนิยายแล้วก็น้องไลลาซูค่ะสำหรับพิกัดของทั้งหมดเราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาเริ่มแกะจากน้องเบบี้ทรีกันก่อนเลยค่ะสำหรับน้องเบบี้ทรีคอลเทพนิยายอันนี้ตัวที่ปอยมีแล้วก็จะเป็นน้องกระต่ายขาวน้องคนแคระแล้วก็น้องหมูนะคะมาลุ้นกันค่ะว่ากล่องนี้ปอยจะได้เป็นตัวไหนได้จะเป็นน้องลูกเป็ดขี้เหร่นะคะน้องตัวนี้ก็น่ารักค่ะดีที่ไม่ซ้ำด้วยนะคะนี่น้องลูกเป็ดขี้เหร่ที่ปล่อยได้จะเป็นหน้าผากสีเหลืองตากริ้งซ้ายขวาปากอมข้าวแก้มเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะหน้าตาอันนี้น่ารักดีค่ะน้องลูกเป็ดก็น่ารักดีด้วยนะคะมีเป็นผ้าพันคอมาด้วยค่ะคราวนี้ก็จะมีเป็นที่ห้อยมาแล้วก็ที่สำหรับคล้องสายแยกซ้ายขวาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้น่ารักดีเลยค่ะปอยชอบสีเหลืองตรงกางเกงน้องเป็ดดูละมุนละมุนนะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องลูกเป็ดขี้เหร่นะคะทีนี้ต่อมามาดูต่อกันที่น้องไลลาซูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องไลลาซูกล่องแรกของปอยเลยนะคะนี่น้องจะมีทั้งหมด6แบบกับอีก1ซีเครตค่ะตัวที่ปออยากได้ก็จะเป็นน้องกระต่ายสีม่วงตัวนี้นะคะมาลุ้นกันค่ะว่ากล่องนี้ปอจะได้เป็นตัวไหนนี่ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะน้องตัวที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องหมีโคอาล่าค่ะน้องตัวนี้ก็น่ารักดีนะคะน้องเป็นสีฟ้าผ้าพันคอที่น้องใส่จะเป็นลายจุดแบบนี้ค่ะหน้าตาน้องก็น่ารักด้วยนะคะเป็นน้องไลลาซูตัวแรกของปอยเลยค่ะมาดูที่การ์ดของน้องกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องโคอาล่านะคะทีนี้สำหรับน้องไลลาเนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้ากับเบบี้ทีได้นะคะโดยเปลี่ยนทั้งกรอบหน้าเลยค่ะเดี๋ยวปอยจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวปอยจะเปลี่ยนหน้าน้องไลลากับน้องหมูเบบี้ทีตัวนี้ค่ะขั้นแรกก็ให้แงะหน้าของน้องออกมาก่อนนะคะใช้เป็นช้อนสั้นเหมือนเดิมค่ะแงะหน้าของเบบี้ทีแล้วก็ไลลานะคะจากนั้นปอยจะทำการเลาะได้ที่แนวกลางตรงนี้ออกนะคะทั้งของน้องเบบี้ทีแล้วก็น้องไลลาเลยค่ะใช้เป็นเข็มเลาะแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากเลาะได้ที่แนวเย็บตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเอากรอบหน้าออกมาได้นะคะเอากรอบหน้าทั้งของน้องเบบี้ทีแล้วก็น้องไลลาออกมาเลยค่ะหยิบออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการสลับกันได้เลยค่ะเอากรอบหน้าของน้องเบบี้ทีใส่เข้าไปที่หน้าของน้องไลลานะคะนี่ค่ะค่อยๆใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จัดตัวกรอบหน้าให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนทั้งกรอบหน้าเนี่ยก็เพราะว่าหน้าน้องเบบี้ทีกับหน้าน้องไลลาขนาดไม่เท่ากันนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งกรอบค่ะพอเราใส่กรอบหน้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เย็บปิดได้เลยนะคะเย็บปิดเสร็จเรียบร้อยก็เอาหน้าของน้องเบบี้ทีใส่ลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเท่านี้น้องเบบี้ทีก็กลายเป็นหมีโคอาล่าน่ารักน่ารักแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนหน้ากันได้ไม่ยากค่ะ
มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ